สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวปากกาสาน r ีโนะคะมีลายคิตตี้ไมเมโปชโกคุโรมิปอมปอมโปชโกแล้วก็คิตตี้นะคะมีสามรุ่นเลยรุ่นแรกก็จะเป็นโตเกียวสกายทรนะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นหัวตัวการ์ตูนโปชโกนะคะแล้วก็รุ่นที่สามก็จะเป็นรุ่นเนบนะคะ พวกตัวการ์ตูนสามารถเคลื่อนได้นะคะทั้ง3รุ่นนี้นะคะใช้ไส้ปากกาของยี่ห้อไพ l o ลนะคะรุ่น bsrf 6 fl นะคะขนาด0.7ม mm. ิลนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็ไส้ปากกาเขียนค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับปากกายี่ห้อไพ l o ลนะคะมาดูกันว่ามีอะไรอะไรบ้างนะมาดูกันใกล้ๆ นี่เป็นคิตตี้นะคะโตเกียวสกายทรถัดมาจะเป็นไมม e โลดี้ถัดมาเป็นคุโรมิถัดมาจะเป็นปอมปอมเป็นโปชโกเป็นคิตตี้นะคะเราก็จะมีหัวโปชโกนะคะรุ่นนี้น่ารักมากเลยรุ่นนี้จะขยับได้นะคะนี่ขยับได้รุ่นนี้ หัวน้องจะเป็นแบบกลมๆน่ารักนะรุ่นนี้อีกหน่อยหายากแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคิตตี้สกายทรีอันนี้ก็น่ารักนะหายากแล้วนะคะอะใส้ปากกามาดูกันใกล้ๆนะคะนี่ขนาด0.7นมิลสีน้ำเงินนะคะ เพราะว่าปกติเนี่ยปากกาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นสีดำเนาะแต่ว่าเราคนไทยเราก็เลยอาจจะต้องซื้อไส้สีน้ำเงินมาเปลี่ยนอ่าโอเคเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะปากการุ่นนี้เนี่ยแนะนำเลยเขียนดีมากตัวปากกาที่เขาไส้ปากกาที่เขาแถมมาเนี่ยก็เขียนดีอยู่แล้วนะแล้วก็ไส้ของพ i l o t เนี่ยก็เขียนดีถามว่าไส้ราคาเท่าไหร่ ไส้ก็ราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะต่อหนึ่งไส้เขียนดีจริงๆนะคะแล้วก็ตัวปากกาที่เป็นคิตตี้รุ่นที่เป็นคลิปนะคะตรงนี้ขอบอกว่าน้ำหนักเบานะคะถ้าเทียบกับรุ่นหัวโตเนาะรุ่นหัวโตเนี่ยจะแบบน้องจะมีความหนักอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่หนักมาก อันนี้ก็จะแบบไม่ถึงกระหนักมากแต่ก็มีน้ำหนักแต่ว่ารุ่นนี้หนี่เบาเลยนะคะนี่ใครชอบลายไหนก็มาเม้นคุยกันได้นะคะใครสะสมลายไหนก็มาเม้นคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ